าเป็นยังไงคะรูปร่างหน้าตาเขาทำไมคะหลังค่อมแล้วก็รูปร่างอัปลักษณ์ใช่ไหมเขาถูกขายให้เป็นทาสแต่เขาพ้นจากความเป็นทาสมาได้ก็เพราะอะไรคะความเฉลียวฉลาดของตัวเองใช่ไหมภายหลังเขาก็ได้แต่งนิทานไว้มากมายนะคะนิทานที่อีสปเขียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบว่าคนที่มีพละกำลังมีอำนาจก็ย่อมที่จะทำไมคะเอารัดเอาเปรียบกับผู้ที่ต่ำต้อยกว่านะคะแล้วก็เปรียบว่าคุณค่าของทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยมีคุณค่าเท่ากันอย่างเช่นเรื่องราชสีกับหนูไหมหนูถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงสัตว์ตัวเล็กๆแต่ก็มีความสามารถนะคะสามารถช่วยราชสีที่ติดจากบ่วงของนายพรานได้เห็นไหมคะก็ถ่ายทอดออกมาก็เป็นที่ให้พวกเราได้อ่านได้ศึกษากันนะคะนั้นคือเรื่องของนิทานอีสปอ่ะวันนี้คุณครูมีนิทานอีสปอีกหนึ่งเรื่องค่ะมาฝากนักเรียนไปดูในสไลด์ค่ะเรื่องนี้นักเรียนต้องอ่านเองนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นคุณครูจะให้นักเรียนลองมาฝึกเล่านิทานของอีสปกันบ้างนิทานอีสปเนี่ยเนื้อเรื่องมันจะยาวไหมไม่ยาวนะคะสั้นๆนักเรียนลองฝึกเล่านิทานอีสปกันอ่ะลองอ่านนิทานอีสปเรื่องนี้ค่ะตัวละครส่วนใหญ่ในนิทานอีสปเนี่ยตัวละครส่วนใหญ่จะเป็นอะไรถ้าสิงโตถ้าพูดถึงสิงโตลักษณะของสิงโตจะเป็นอย่างไรก็สิงโตก็ราชสีเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้มีอำนาจแล้วก็จะใช้อำนาจของตัวเองทำไมคะข่มเหงผู้อื่นนะอีสปเขาก็เปรียบเทียบว่าเขาเนี่ยตัวเขาถูกเป็นอะไรคะเป็นทาสทำไมเขาก็ถูกนายของเขาทำไมคะกดขี่ข่มเหงใช่ไหมเขาก็ออกมาถ่ายทอดออกมาในลักษณะของนิทานอ่ะกลิ่นปากสิงโตลองดูเรื่องนี้นะคะกลิ่นปากสิงโตอ่ะสิงโตตัวหนึ่งสิงโตตัวหนึ่งออกเที่ยวหากินเป็นอาหารด้วยเหตุนี้มันจึงมีกลิ่นปากที่เหม็นมากวันหนึ่งสิงโตคิดจะตัวหนึ่งมันจึงถามลูกแพะว่ากลิ่นปากของข้าเป็นอย่างไรบ้างด้วยความไร้เดียงสาลูกแพะจึงตอบสิงโตไปว่าท่านมีกลิ่นปากที่เหม็นมากเลยล่ะสิงโตได้ฟังก็โกรธเข้าจับลูกด้วยความกลัวหมาป่าจึงตอบสิงโตไปว่าท่านมีกลิ่นปากที่หอมมากแกโหกสิงโตคำรามขึ้นพร้อมกับจับหมาป่ากินเป็นอาหารสิงโตเดินไปละครในเรื่องนี้มีใครบ้าง
สิงโตสิงโตเดินทางไปพบสัตว์อะไรเป็นตัวแรกลูกแพ้มันไปถามลูกแพ้ว่ากลิ่นปากของมันเป็นอย่างไรลูกแพ้ด้วยความกลัวก็พูดด้วยความไร้เดียงสาด้วยความกลัวด้วยนะความไร้เดียงสาก็พูดความจริงไปว่ากลิ่นปากของท่านเหม็นมากจากที่ลูกแพ้ตอบไปเป็นไงคะโดนกินเป็นอาหารสิงโตเดินต่อไปไปเจอหมาป่าก็ไปถามว่าถามหมาป่าว่ากลิ่นปากของข้าเป็นอย่างไรหมาป่าก็ตอบว่าโอ้โหกลิ่นปากท่านหอมมากเลยสิงโตว่าไงคะแกโกหกพูดความจริงก็ไม่เชื่ออีกพอโกหกก็ไม่พอใจอีกใช่ไหมผลสุดท้ายก็เลยไปเจอใครคะสุนัขจิ้งจอกถ้านักเรียนพูดถึงตัวสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเพราะว่าตัวละครที่เราจะเห็นแต่ละตัวสุนัขจิ้งจอกน่าจะเป็นฉลาดใช่ไหมสุนัขจิ้งจอกเนี่ยฉลาดสุนัขจิ้งจอกตอบว่าสิงโตถามว่ากลิ่นปากของข้าเป็นอย่างไรบ้างสุนัขจิ้งจอกบอกว่าเขาฉลาดนะเพราะว่าเขาได้กลิ่นคาวเลือดจากปากของสิงโตแสดงว่าสิงโตต้องกินสัตว์มาใช่ไหมด้วยความฉลาดของสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกก็เลยตอบว่าข้าเป็นหวัดข้าไม่รู้หรอกจมูกข้าไม่ได้กลิ่นเลยนั่นเองว่าจะรอดไหมรอดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสรุปง่ายๆเลยค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดเหรอคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของผู้มีอำนาจอะไรนะรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีใครตอบภาษากรประมือให้ภาษากรหน่อยที่ทางเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะคะรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเอาละเดี๋ยวครูนักเรียนลองแบ่งกลุ่มลองช่วยกันฝึกเล่านิทานนักเรียนรู้จักนิทานอีสปไหมคะคิดว่าทุกคนคงรู้จักนิทานอีสปเป็นอย่างดีไหนลองแต่ละกลุ่มนะคะเดี๋ยวแบ่งออกเป็น4กลุ่มเอาห้องละ4กลุ่มนะคะลองฝึกเล่านิทานอีสปไปสักเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวลองส่งตัวแทนมาเล่าหน้าห้องเรียนนะคะไม่ใช่ว่าหยิบหนังสือออกมาเล่าถ้าใครมีหนังสือนิทานอีสปก็เอาขึ้นมาดูแล้วก็มาฝึกเล่าแล้วก็คิดดูส่งใครมาเล่าหรือจะมาทั้งกลุ่มเลยหรือจะอย่างไรก็แล้วแต่นักเรียนนะคะอ่ะคุณครูให้เวลาเตรียมตัว5นาทีอ้าวกลุ่มนี้หน้ามาเจอกันเป็นกลุ่มหน้าไปเจอกันกลุ่มนู้นไปเจอกันกลุ่มนี้มาเจอกันอ่ะมาเจอกันทุกกลุ่มหยุดแล้วฟังคุณครูทุกกลุ่มหยุดก่อนค่ะปลายทางนักเรียนก็หยุดก่อนแล้วฟังคุณครูก่อนฟังค่ะมีผู้พูดก็ต้องมีผู้ฟังถ้าไม่มีผู้ฟังผู้พูดก็จะไม่พูดนักเรียนแบ่งกลุ่มกันแล้วบางกลุ่มถ้าใครกลุ่มไหนมีนิทานอีสปนักเรียนก็หยิบนิทานขึ้นมาแล้วก็มาเลือกดูอุ้ยเรื่องนี้ดีไหมแล้วก็ลองฝึกเล่ากันดูแต่ถ้ากลุ่มไหนที่ไม่มีหนังสือนิทานอีสปเราเคยฟังนิทานอีสปมาบ้างไหมลองมาเล่าลองมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนสิอุ้ยเนี่ยเราเคยฟังเรื่องนี้มาเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็คัดเลือกเรื่องที่นักเรียนชอบที่สุดหนึ่งเรื่องนะคะแล้วก็ออกมาเล่าหน้าชั้นเรียนเวลานักเรียนปรึกษาหารือกันต้องใช้เสียงไม่ให้ใช้เสียงเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องพยายามใช้เสียงที่เบาอย่าไปรบกวนเพื่อนข้างๆนะคะอ่ะเริ่มปรึกษากันใครมีนิทานก็ลองหยิบนิทานขึ้นมาดูเราจะเล่าเรื่องอะไรกันดีเวลาออกมาเล่าจบตอนท้ายนักเรียนก็จะต้องสรุปว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
นิทานอีสปมีเยอะแยะมากมายนะคะเช่นกบเลือกนายก็เป็นนิทานอีสปชาวนากับงูเห่าราชสีห์กับหนูลิงกับเต่าหมากับเงาอึ่งอ่างกับวัวไก่ได้พลอยเยอะแยะค่ะลองเล่ากันก่อนนะคะลองเล่าในกลุ่มก่อนใครที่รู้จักนิทานอีสปลองเล่าให้เพื่อนฟังในกลุ่มแล้วเดี๋ยวเพื่อนก็คัดเลือกมาค่ะว่าเรื่องของใครน่าสนใจที่สุดออกมานำเสนอหนึ่งเรื่อง